วันที่3กรกฎาคม2567ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีครั้งที่3ประจำปี2567ณห้องประชุมสุพรรณิกาชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี